ะมาพูดถึงการแต่งกายไปงานศพนะครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงพิธีศพหรืองานศพนะครับเป็นพิธีที่จัดขึ้นในโอกาสการเสียชีวิตของบุคคลจะไว้อะไรให้เกียรติผู้ตายประเพณีเกี่ยวกับงานศพนั้นแต่ต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมเช่นความเชื่อศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นการเลือกสีเสื้อสีขาวไปถึงสำหรับผู้เยาว์เช่นลูกหลานหรือญาติพี่น้องสีดำสำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าตายสีม่วงหรือสีน้ำเงินเข้มสำหรับคนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายในทางครอบครัวหรือญาติพี่น้องการเลือกประเภทสีให้เหมาะสมนะครับ1. เพื่อใส่เสื้อผ้าสีดำหรือเข้ม 2. ไม่ใส่เสื้อผ้าสีสด 3. เพื่อชุดสุภาพแบบเป็นทางการแล้วแต่เจ้าผ้าจะให้ใส่ 4. ระวังเรื่องคนเยาว์แห่งเสื้อ 5. เลือกชุดเรียบดีกว่าชุดที่มีลวดลายการเลือกใส่เครื่องประดับไม่งานศพนะครับ 1. เลือกรองเท้าที่ดูเป็นทางการและแต่สามสบาย 2. เลือกเน็กไทที่สุภาพเรียบร้อย 3. แต่งหน้าน้อยๆ 4. เลือกเครื่องประดับเรียบๆ 5. เลือกสีผ้าเช็ดหน้าให้เหมาะสมนะครับ